สวัสดีครับพบกับรายการบอสซ่าแคคตัสนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเจ้าตัวคาปูสเมดูซ่านะครับนะฮะกราฟบนตอเฟอโรแคคตัสนะครับหรือว่าเจ้าเล็บเหยี่ยวนั่นเองนี่ฮะที่เราได้ทำการถ่ายคลิปไว้นะครับสำหรับวิธีการกราฟตัวก้านของคาปูสเนี่ยครับจะสังเกตว่าไม่แห้งนะครับแล้วก็จะมียอดอ่อนนะครับแทงออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ฮะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูกันนะครับเท่ากับวิธีที่ผมนำเสนอเนี่ยสำเร็จนะครับการกราฟคาปูตนะครับซึ่งก็ค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงนะครับตรงใช้หนังสติ๊กรัดแผลนะครับที่กราฟไว้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ